ดกันเรื่องของสีสันใช่การแบ่งโทนสีของกุหลาบนะคะหรือแพนโทนนะคะก็จะมาแบ่งให้ฟังคร่าวๆเนาะว่าวิธีการแบ่งสีสันของกุหลาบเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงก็ได้สังเกตได้ว่าเอ้ยที่บ้านเรามีกี่สีมีกี่เฉดใช่ในเฉดไหนจะพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ละกันนะคะว่ากุหลาบแบ่งเป็น5เฉดสีด้วยกันเนาะเขาแบ่งตามแพนโทนตามนี้นะคะประเภทที่1ก็จะเป็นซิงเกิลคัลเลอร์นะคะก็คือเป็นสีแบบเราเห็นเป็นเบสิกเลยนะครับเป็นสีเดียวเลยนะครับใช่สีเดียวๆอย่างเช่นแบบทั่วไปเลยอ่ะที่เราเคยเห็นกันอย่างแบบพวกป๊อปจอนอะไรนะอะบิชอปอะบิชอปนะยอดนิยมสปิริตออฟฟรีดอมนะครับฮอฟฟี่อย่างเงี้ยเดสเดอร์โมนาที่มันเป็นแบบสีเดียวตัวนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของสีเดียวที่เรามองเห็นแวบแรกเราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอันนี้มีแค่สีเดียวนะใช่ใช่จัดอยู่ในโทนของเขาเรียกซิงเกิลคัลเลอร์นะคะขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นไบคัลเลอร์ไบคัลเลอร์ไบคัลเลอร์นะคะก็มีสองสีใช่ใบ2สีนะคะใบคัลเลอร์ก็จะอย่างเช่นพวกแบบ Double Delight เนี่ยเป็น2สีนะเห็นปะข้างในตรงกลางเป็นสีขาวข้างนอกเป็นขอบเป็นสีออกแดงๆบ้างเนาะม่วงๆแดงๆใช่พวกแบบพาโลมาอะไรอย่างเงี้ยกุหลาบตัดดอกพาโลมาตัวนั้นแหละค่ะตัวนั้นก็เป็นใบคัลเลอร์ตัวที่สีน้อยๆจางๆเลยอย่างเช่น Moonstoneมูนสโตนก็ถือว่าเป็น2สีนะเขาเป็นขาวแล้วขอบเขาจะมีเลื่อๆสีชมพูนั่นก็ถือว่าเป็นไบคัลเลอร์ได้เช่นกันนะคะเจมินี่โอ้เจมินี่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะเจมินี่จะคล้ายๆกับอีกตัวนึงอ่ะนึกชื่อไม่ออกละอ๋อไอตัวที่มันเป็นขาวๆแดงๆแดงๆหวานๆหน่อยเออชื่อแบบสวยๆชื่อมาติดอยู่ในหัวเดี๋ยวนึกได้แล้วเดี๋ยวให้เอาภาพมาแปะเพิ่มแล้วกันแล้วไฟเซอร์เป็นกี่สีเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเอาเซอร์อันนี้เหรออันนี้เป็นสีดังอ่ะต่อที่มัลติคัลเลอร์เลยนะคะมัลติคัลเลอร์จะเป็นเฉดสีที่ไม่ใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะใกล้เคียงแต่ว่ามันจะไม่ผสมกันอย่างชัดเจนนะคะส่วนมากจะมีตั้งแต่3สีขึ้นไปเนาะก็คือใบเนี่ยจะเป็น2สีใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะสีขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น3สีอย่างเช่นแดงส้มเหลืองมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นปาร์ตี้ไทม์เป็นต้นนะคะปาร์ตี้ไทม์ใช่อบาคาดาบ้าไอ้นี่ก็ได้คอเดสจูบิลี่คอเดสก็เป็นแบบเป็นแดงมันมีความเพราะว่ากลีบนอกเขาเป็นแดงข้างในเขาเป็นเหลืองส้มดีมคัมทูดีมคัมทูก็เป็นมันติฟังก์ชันไปทางอื่นแล้วค่ะเจแปนนิสเทลเป็นไหมตอนซื้อแม่พันมามันเต็มนะมันเป็นแบบชมพูเหลือบส้มเหลือบเหลืองเนาะนั่นแหละอันนี้ไม่เบลนด้วยได้เบลนคัลเลอร์โมโจต้องเข้ากุหลาบที่แบ่งออกเป็นแบบเบลนคัลเลอร์ก็จะเป็นสีใกล้ๆกันอย่างเช่นแบบข้างนอกเป็นเฉดเข้มข้างในเป็นเฉดอ่อนอย่างเงี้ยเคนซิงตันโมโจวิกตอเรียนซีเคตอนดอนไอนะครับพวกนี้นะคะหรือว่าแบบเชอร์รี่แบรนดี้เขาเป็นน้ำตาลแล้วค่อยๆเบลนเข้ามาจนกลายเป็นออกเหลืองๆนึกออกไหมพวกนี้ใช่บางทีมันเป็นคนละโทนแต่ว่าอะไรที่มันเบลนจนไล่เฉดเข้ามาเนี่ยอันนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของเบลนคัลเลอร์นะคะคือการไล่เฉดของเบลนคัลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นคนละโทนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องไล่เฉดสีนะคะก็ลองสังเกตที่บ้านกันดูนะคะสีสุดท้ายนะคะที่เป็นการแบ่งนะคะสตริปคัลเลอร์เนี่ยดูง่ายๆเลยไอ้พวกลายๆทั้งหลายจัดอยู่ในสตริปคัลเลอร์ของกุหลาบนะคะก็คือ Red Intuition นะครับ Red American Magic American Magic แล้วก็จะเป็นพวก Wizard Judy Andrew นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พวกสีแบบลายเสือใช่สีลายเสือครับ Orange and Lemon อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับมันมีอะไรนะอะไรที่มันเป็นเหลือง Saltine เหรอ Saltine SOUอะไรสักอย่าง S O U T H นั่นแหละโซทีนเซาทีนเดี๋ยวไปตีกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะไอพวกลายเสือทั้งหลายที่เห็นไทเกอร์เพอร์เพิร์ลเหรอโอเคเพอร์เพิร์ลไทเกอร์ตกภาษาอังกฤษนะคะเน็ตนี่เพอร์เพิร์ลไทเกอร์พวกนี้นะคะไม่ได้เลยสักภาษานะคะก็ประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด5อย่างนะคะ5อย่างนะครับลองไปสังเกตดูครับว่าที่บ้านของแต่ละคนมีสีอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์บอกได้แสงแดดข้างหลังนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้คือแสงเดียวเลยครับซันไลท์ค่ะตรงนี้ร้อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปค่ะหนีแล้วค่ะสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้อะไรวะเล่นอะไรวะเนี่ยจบยีน